เที่ยงคืน50นาทีกลับมาชมกันต่อนะครับตอนนี้ยุติภารกิจนะครับสำหรับภารกิจของการปิดคันอ่างเก็บน้ำลำตะโคงตำบลหัวฝายอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับยุติภารกิจครับเวลา 00.50 นาฬิกาของวันที่27สิงหาคม2565ครับเหตุการณ์อ่างแตกครับจุดคอสะพานปากป่องน้ำล้นใกล้กับบ้านตลาดตำบลนิคมอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ไปแล้วครับรถขุดรถแบ็คโฮครับเดินออกไปแล้วสถานการณ์ตอนนี้ครับก็รอยแตกนี่กว้างขึ้นครับกว้างขึ้นเรื่อยๆน่าจะไม่ต่ำกว่า10เมตรครับวัดทางยาวจากขอบถนนด้านนี้ไปหาขอบถนนด้านนู้นนะครับแล้วก็นู่นครับสังเกตดูน้ำครับน้ำผุดออกตรงนู้นครับนั่นก็แสดงว่าน้ำเนี่ยไหลลอดแผ่นปูนที่เป็นผนังนะครับจากจุดที่แตกเนี่ยน้ำไหลลอดไปโผล่ตรงนู้นครับน่ากลัวมากนี่ครับทางเจ้านายก็ยังไม่ได้กลับแต่อย่างใดนะครับป้ายเหล็กอ่างเก็บน้ำลำตะโคงก็หักจมน้ำไปเป็นที่เรียบร้อยหักไปพร้อมๆกับปากอ่างน้ำล้นครับจุดนี้เป็นจุดที่แตกเพิ่มขึ้นมาแล้วก็สะพานตัวนี้หักลงนะครับสะพานแบบฝั่งโน้นครับนี่แบบเหล็กที่ออกไปยืนได้นะครับหักลงกว่า10เมตรครับแล้วน้ำไหลลอดไปนู่นครับไปโผล่ตรงนู้นครับแผ่นปูนนี่จะต้านทานได้หรือเปล่านี่พังอีกแล้วครับพังอีกแล้วต่อหน้าต่อตาเลยอันตรายครับถอยดีกว่าถอยดีกว่าจุดนี้ที่น้ำล้นนะครับตอนนี้ไม่ล้นแล้วครับไปมุดแทนครับไม่ขึ้นมาข้างบนแล้วลงไปข้างล่างแทน
ไฟดับลงแล้วครับฝั่งนู้นก็ยังถือว่าคุมสถานการณ์ยังไม่อยู่นะครับเพราะว่ารอยแตกนี่กินวงกว้างออกไปอีกก็เป็นกำลังใจนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็ยุติแล้วเดี๋ยวก็จะไปลุยกันอีกครั้งหนึ่งก็ตอนเช้าครับน้ำผุดออกจากรูของแผ่นปูนนะครับไม่รู้ว่าพี่น้องบ้านตลาดแล้วก็ละแวกใกล้เคียงนี่นอนหลับกันหรือเปล่านะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวเราก็คงจะยุตินะครับยุติการเกาะติดภารกิจสถานการณ์เอาไว้เพียงเท่านี้ครับดวงตะวันโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวค่อยกลับมาชมบรรยากาศในช่วงเช้ากันต่อครับลาไปก่อนสวัสดีครับ